มาที่คุณชมพู่อารยาเอฮาเกตกันบ้างนะครับถึงแม้วี่แววของการแต่งงานจะยังไม่มีในตอนนี้นะครับแต่ผลงานละครก็กำลังจะมาแล้วนะครับรวมทั้งภาพยนตร์และโฆษณาด้วยครับถึงเรื่องสละโสดกับหนุ่มน็อตวิษณุยังไม่คืบแต่เรื่องงานของนางเอกสาวชมพู่อารยาเรียกว่าพุ่งแบบฉุดไม่อยู่ค่ะล่าสุดความเก๋ไก๋ยังทำให้ได้รับเลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของแบรนด์วีต้าฟรุนพลัสคู่กับแพรรี่พายอมตะจิตเสนีเมคอัพอาร์ติสต์คนดังส่วนแฟนๆที่ติดตามผลงานการแสดงของเธอก็ไม่ต้องรอนานค่ะเพราะละครคุณสามีกำลังรอที่รักแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่เธอโคจรมาพบกับหนุ่มโรมพัชตะอีกครั้งก็เตรียมลงจอต่อจากละครแรงเงานอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์คุณนายโฮที่เธอบอกรับรองว่าไม่เคยเห็นเธอในบทบาทแบบนี้ซึ่งเตรียมฉายปลายปีแถมต้นปีหน้าก็เตรียมรับมือกับบทบาทแซ่บๆในละครทรายสีเพลิงประกบคู่หนุ่มปอณัฐวุฒิอีกด้วยค่ะทรายสีเพลิงก็คือน่าจะเป็นประมาณกุมภาพันธ์น่าจะได้เริ่มถ่ายทำกันก็ดีก็คิดถึงละครแซ่บๆเหมือนกันมีแต่เรื่องงานให้ได้อัปเดตกันตลอดแบบนี้งานนี้หนุ่มน็อตก็อย่าเพิ่งน้อยใจเพราะสาวชมออกปากแล้วว่าอยากมีอนาคตร่วมกันเพียงแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้และเร็วๆนี้ค่ะสายฝนชี้ช้างรายงาน